เชิญนักข่าวครับค่ะก็วันนี้มารับทราบข้อกล่าวหานะคะก็จะเป็นท้ายของทางขวัญเมื่อวานค่ะก็จะเป็นกรณีเดียวกันค่ะก็มีการเปรียบเทียบปรับนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายค่าปรับที่ทางอย.ค่ะเพราะว่าก็จะมีทางเรื่องระหว่างไปศาลกับอย.นะคะเพราะว่าของฝ่ายเนี่ยก็คือโทษจำคุกไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปจ่ายค่าปรับที่อย.ได้ค่ะกังวลมากค่ะก็ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกสบายใจที่เกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะกับตัวเองแล้วก็กับทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราแล้วก็ต่อคนอื่นๆนะคะแต่ว่าพอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าอยากให้จบค่ะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจมานานแล้วนะคะวันนี้ก็จบแบบจุกๆค่ะแต่ก็ถือว่า เป็นบทเรียนราคาแพงนะคะเพราะว่าคงไม่มีใครที่อยากจะมาเจอเรื่องราวแบบนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราทำการรีวิวไปเนี่ยนะคะในเรื่องของการโฆษณาออนไลน์หรือว่าโฆษณาสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆซาลงด้วยแล้วตัวเราเองเราก็ไม่ได้รับงานตรงนี้มาแบบนานแล้วพอยิ่งเจอกรณีนี้เนี่ยคือแบบยิ่งพอไม่ใช่แบบเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักหรืออะไรเราก็แทบจะไม่รับเลยอะค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างกลัวเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงแบบเดือน2เดือนแต่เนี้ยมันผ่านมาแบบเป็นปีแล้วเราก็ยังได้รับผลกระทบตรงนี้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีสติมากขึ้นแล้วเราก็ต้องตัดสินใจอะไรอย่างรอบคอบมากมีกลุ่มผู้ต้องหาที่เราออกหมายเรียกไปนะครับมาพบพนักงานสอบสวนจำนวน2คนนะครับคนแรกนะครับก็เป็นศิลปินนักร้องนะครับได้มาพบนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาให้ทราบว่าโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพ.ศ. 2558มาตรา41วรรค2เล็บ1นะครับซึ่งมีโทษตามมาตรา84จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในข้อความที่โฆษณาก็คือใช้คำว่าเคล็ดลับหน้าใสไม่ต้องฉีดหน้าใสไม่ต้องไปคลินิกนะครับก็ในส่วนนี้ผู้ต้องหาท่านนี้ได้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับซึ่งจะได้ดำเนินคดีต่อไปครับที่เป็นเน็ตไอดอลนะครับได้มาพบในกรณีที่เขาเคยโฆษณาอาหารเสริมชนิดครีโอนะครับโดยใช้คำพูดว่าครีโอเจ้าแรกในโลกช่วยให้แขนขาเรียวหุ่นเรียวกระชับเคล็ดลับหุ่นเฟิร์มคลีโอลดน้ำหนักเร็ว7วันแจ้งข้อหาทราบว่าโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารมาตรา40ซึ่งมีโทษตามมาตรา70จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับทราบตลอดข้อกล่าวหาครับทั้งสองคนครับส่วนคนแรกนั้นเนื่องจากเป็นคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีก็อยู่ในอำนาจของเลขาธิการสำนักงานอาหารและยาที่จะทำการเปรียบเทียบปรับได้ตามมาตรา90และเมื่อทำการเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคดีก็ต้องยุติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับส่วนผู้ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารนั้นต้องนำตัวไปฟ้องศาลแฝงครับซึ่งเมื่อวานนี้ศาลแฝงก็ได้พิพากษาลงโทษผู้ที่กระทำผิดจำคุก1ปีแล้วก็รับสารภาพลดกึ่งหนึ่งเหลือ6เดือนไม่เคยต้องโทษมาก่อนรอลงอาญาไว้เป็นเวลา1ปีและก็ปรับ 30,000 บาทลดกึ่งหนึ่งเหลือ 15,000 บาทครับ